สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Si แอนเทคอยู่กับยีนพรนินเทพบงนะครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องร้อนๆที่ไม่ใช่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอะไรนะครับอากาศร้อนเนี่ยแหละครับร้อนแบบร้อนจริงๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับสภาพอากาศในทวีปเอเชียเพราะว่า ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับแถบอินเดียรวมไปถึงแถบประเทศจีนเองเนี่ยก็เผชิญกับความร้อนกันพอสมควรเลยวันนี้จะพูดถึงฮีทเวฟในเอเชียกันครับคุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติในไซอนเทกตอนนี้ครับ ยินเซิร์ชใน Google นะครับพิมพ์คำว่า h e a t w a เอเชียปรากฏว่ามีข่าวเกิดขึ้นจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักเลยนะครับคือมีหลายประเทศรวมกันในแถบนี้และแน่นอนครับชื่อของ Thailand ก็ติดอยู่ด้วยนะครับว่ากำลังเผชิญกับอากาศร้อนและยินไปสะดุดกับคำหนึ่งครับที่ถูกเรียกนะครับว่า m o n s t e อร์ i a n Heat w a v e โอ้โหมันเป็นปีศาสตร์เลยเหรอที่มาสร้างคลื่นความร้อนในแถบเอเชียนะครับเราคุยกันในแถบยุโรปอเมริกากันเยอะทีนี้มาใกล้ตัวเรากันบ้างวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาท่านบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราพึ่งจะคุยเรื่องของอเมริกาในแถบยุโรปกันมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็เคยถามอาจารย์ไปว่าเออเอเชียเนี่ยเราจะเผชิญกับคลื่นความร้อนกันหรือเปล่า ก็ไม่แพ้กันนะครับอาจารย์ใช่ครับคือจริงๆแล้วฮิตเวฟเนี่ยนะครับเกิดได้ในหลายภูมิภาคของโลกเลยนะครับเราได้ข่าวจากทางยุโรปมากสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในยุโรปนี่เกิดบ่อยมากนะครับอย่างปีที่ร้ายแรงสุดเนี่ยปี2003นะครับร้ายแรงเนี่ยทำไมพูดร้ายแรงเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง70,000กว่าคน70,000กว่าคนนะครับครั้งนั้นเมื่อก่อนนี้เนี่ยพวกคลื่นความร้อนแถบยุโรปอาจจะนานๆทีหลักประมาณ10ปีแต่หลังๆเนี่ยมันเหลือประมาณสัก3-5ปี บางทีบางทีติด,ต,ด,ต,ดติดกันมานบ, <boy S 2> บ่อย,ยม,ามาแบบติด,ต,ดติดกันแบบบางปีก็มีเหมือนกันแล้วก็อย่างกรณียุโรปเนี่ยก็มีกรณีพิเศษด้วยเอยงเพิ่งคุยพอดแคสต์ไปเมื่อไม่นานนี้นะครับก็คือมีวินเทอร์ฮีทเวฟ ขึ้นความร้อนในฤดูหนาวซึ่งฟังนั้นแปลกดีเนาะครับแต่ว่ามันเป็นขึ้นความร้อนที่คนน่ยถ้าคิดแบบผิวเผินเนี่ยไม่รู้สึกกลัวเพราะว่าพอฤดูหนาวาจัดต้องมากทีมากคนตกกับอบอุ่นขึ้นมาอบอุ่นเขาคือสักสิบองศาเขารู้สึกสบายแต่ถ้าแบบคิดลึกไปหนึ่งขั้นปั๊บเนี่ยมันหนาวเลยเพราะว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปมากเลยอันตรายเยอะมากนะครับอย่างวินเทอร์ฮิตเรฟเนี่ยก็เกิดเมื่อปลายปี2 0ง2กับ2023นะครับรอยตอบพวงนั้นพอดีแล้วทางอเมริกาก็เหมือนกันซึ่งเราได้ยินมมมาาาบ่่ออยยกกแล้ว็ีีทงสตรซึ มันจะผูกโยงเรื่องไฟป่าใช่ไหมออสเตรเลียอ่างต่างนะครับทางเซาท์อเมริกาเนี่ยนะครับก็เพิ่งเกิดมาเมื่อปีที่แล้ว2022นะครับนะทางที่ไม่ค่อยได้ยินข่าวมากคือแอฟริกาแต่มีผมลองค้นดูมีนะครับมีอย่าง2022คือปีที่แล้วเนี่ยก็กลางปีเลยประมาณสักกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมก็เกิดทีดเวฟนะครับส่วนทางเอเชียเราเนี่ยเป็นอย่างนี้วันนี้ต้องมาคุยเรื่องเอเชียเพราะว่าพวกที่เอเชียเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยอินเดียกับบังคลาเทศเนี่ยนะครับมักจะเกิด บ่อยหน่อยไม่ก็จีนนะครับหรือไม่ก็ญี่ปุ่นเราแยกแยกเป็นประเทศเลยนะครับญี่ปุ่น2018เคยคุยไปแล้วนะครับ,รบจีนเนี่ยเราไม่เคยคุยก็จริงแต่จีนเนี่ยเป็นพื้นที่ประเทศพื้นที่ใหญ่มาก <ๆ S 1> ก็เกิดอินเดียพื้นที่ใหญ่มักจะเป็นแบบนี้คือเกิดเป็นประเทศประเทศไปอาจจะลามไปข้างๆญี่ปุ่นกับเกาหลีอย่างนี้นะฮะเป็นต้นแล้จีนมันใหญ่มากเนี่ยก็เกิดที่จีนอย่างเดียวก็ที่จีนอย่างเดียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันอย่างนี้ครับคราวนี้มันจีนบวกอินเดียบวกอื่นๆแล้วถ้านับรวมกกกัันนนบบวว่่่่าาปรระะเเททศีีล็ค ลงไปเนี่ยประมาณ10กว่าประเทศจะเรียกว่าเป็นอินโดจีนได้ไหม <laughs> ครับครับอ <laughs> ินโดจีนนี่ก็คืออินโดจีนจริงๆก็หมายถึงเซาท์อีสเอเชียเนอะนั่นครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ต้องคิดว่าอย่างนี้ เวลาพูดถึประเทศใหญ่เนี่ยนะครับมันใหญ่ในแง่ทั้งพื้นที่แล้วก็จํานวนประชากรด้วยเอาง่ายๆคือถ้าเอาแค่จีนกับอินเดียรวมกันเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงจํานวนประชากรรวมของเขาก่อนนะก็ล่อไปประมาณสัก1นส่วนสของโลกแล้วหนึ่งสมกอนึ่งสี่คอนมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของมอนสเตอร์มอนสเตอร์เนี่ยจริงๆก็คือมันเลวร้ายเลวร้ายทําไมเพราะว่าโอเคอุณหภูมิสูงนะครับเป็นเวลานานนะครับฮิทเวฟเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลต่อหลายเรื่องเลยทั้งสุขภาพสิ่งมีชีวิต่านรัวว์แล้กกก็พพพืชธุ ใช้พลังงานต่างๆกระทบไปหมดนะครับ,รบแต่นี้ถ้ามันกระทบวงกว้างมากๆแล้วเป็นเวลานาน,านแล้วผลกระทบที่รุนแรงมากถึงเรีว่าอมอนสเตอร์นะครับยินปีาศาจคลื่นความร้อนนะครับจะเรียกยังไงก็ได้<ช>นะครใช่ใชเพราะว่าผลกระทบจากประชากรเนี่ย ได้รับความรุนแรงของคลื่นความร้อนนี้มีเรื่องของสุขภาพนะครับที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับจารย์ครับกับหลายเรื่องเลยครับสุขภาพการใช้พลังงานเรารู้เลยว่าพอร้อนปั๊บเนี่ยบ้านไหนมีแอร์ก็ต้องเปิดแอร์เนาะค่าไฟใครแพงบ้างครับยกมือทุกคนยกมือหมดเลยใช่ใช่แล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับคิดเขาจได้ง่ายมากใครทําการเกษตรกรรมนะฮะนะร้อนแล้วมาพร้อมกับแรงด้วยเรียบร้อยเลยนะําก็ขาดไป ผมยังเคยได้ฟังในพอดแคสต์ตอนหนึ่งเลยบอกว่าแม้แต่เครื่องบินเนี่ยนะครับบางเที่ยวบินต้องดีเลย์ด้วยซ้ำไปเพราะพออากาศร้อน,นปั๊บเนี่ยรันเวอร์ร้อนใช่รันเวอร์ร้อนนั่นเรื่องหนึ่งนะครับรันเวอร์ร้อนสมมติว่าถ้าไปถนนกันนะถนนพวกยามาตอยอาจจะเมลเกิดการหลอมเหลวหลอมละลายนะฮะแต่ว่ากรณีเครื่องบินเนี่ยมันอย่างนี้พออากาศร้อนปั๊บเนี่ยความดันแน่นของอากาศลดลงทําให้เครื่องบินเนี่ยนะครับมันต้องบินเป็นระยะเวลาสมมติว่าตอนจะเทคออฟเนี่ยต้องบินไกลขึ้นอ่ามันก็จะขึ้นมาเพราะความดันแน นะครับเขามีสเปคเขาเลยนะว่าอุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้นะครับห้ามบินขึ้นอะไรต่างๆม,มีความเสี่ยงแบบนั้น, <c oughs> นปเ,เป็นไปอย่างนั้นเลยใช่ใช่ก่อนนี้เครื่องบินนี่แน่นอน,นครับมาตรฐานความปลอดภัยก็สูงนะครับความจริงเนี่ยต้องพูดอย่างงี้สูงสุดเนี่ยมีคนเคยบอกอวกาศสูงสุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่คิดจาวันเราเนาะสูงสุดลองมาพวกเครื่องบินกับการแพทย์ก็จะสูงอย่างมันกัน นะครับถ้าดูจากสถิติในปีนี้ครับอาจารย์ครับมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับเอาชัดๆเลยนะครับอย่างที่อินเดียเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยก็6เมืองนะครับในแถบทางภาคเหนือกับภาคตอนออกเฉียงเหนือของเขาเนี่ยไปสัก4ีองศาเลยในบางวันบางพื้นที่44ี่องศานะครับนะ อันนี้อุณหภูมิอากาศนะครับยังไม่พูดถึงในดัชนีความร้อนซึ่งเดี๋ยวจะขยายความที่หลังนั่นคืออะไรนะ <c oughs> ที่บ้านเราพูดนี้เยอะนะครับเมืองหลวงของอินเดียอย่างนิวเดลีเนี่ยก็40.4องศาเซลเซียสวันที่18แล้วก็บางพื้นที่อย่างรัฐเบงกอลตะวันตกเนี่ยนะครับต้องปิดโรงเรียนเลยปิดกี่วันน่ะ17-22โอ้เหมือนปิดบสองปันหก <6 S 1> วันเลยใช่ครับปิดเลยแล้วก็มีรัฐอื่นอย่างเช่นตรีปุระแล้วโอดิสานะครับแล้วก็ปิดด้วยนะครับแถมมันจะร้อนมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนน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 ะะะคคครรรรัับบบทาา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 งงสมมมมมมเเเเพพวววว่่่ออิิิดดีีียกกกกกลลขึ้้้้้แแืๆ กินเวลายาวนานเนี่ยก็มีความเสี่ยงฮิสโตรกโรคลมเหิดร้อนนะครับ,รบ,รบตอนนี้คนไทยคงคุ้นกับคำนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วเพราะเราก็มีเหตุเหมือนกันนะบ้านเรา<ล> <13 S 2> ดูนดคนเนี่ยคุณภาพประชากรไม่ได้จะดีทั้งหมดนะครับอาจารย์ใช่ครับ,รบอันนั้นคือเสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็จะมีคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลประมาณ5 0 6 0คน คือถ้าใครมองแบบเป็นสัดส่วนก็อาจจะฟังไม่เยอะเพราะอินเดียม,มีคนเป็นพันล้านมีเท่านี้นะผมว่าเรื่องจํานวนคนเสียชีวิตเนี่ยอย่ามองเป็นสัดส่วนดีกว่านะมองเป็นจำนวนคนมันดีกว่ามันมันม,มันชัดกว่า <4 S 2> ว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะมีมผู้ได้ผลกระทบแล้วจีนเนี่ยที่หยวนหยางเขาที่เนี่ยนะครับสี่สองจุดสี่นะครับที่น่าสนใจคือว่าสถานีตรวจอากาศของเขานะครับ หนึ่งร้อยเก้าแห่งบางสื่อเนี่ยเขาเรียกว่าร้อยกว่าแห่งแต่ผมลราไปค้นให้ละเอียดมาระบุมาเลยหนึ่งร้อยเก้าแห่งเนี่ยทำลายสติอุณหภูมิสูงสุดหมดเลยหนึ่งร้อยเก้าแห่งทั่วประเทศจีนนะครับอันนี้มันก็เป็นตัวบ่งชี้อะไรบางอย่างนะคือถ้ามันแค่บางที่ไม่ขีดสามสี่ที่นะครับห้าที่ก็นิดหน่อยนะจิ๊บจิบนี่มันร้อยกว่าที่นะหนึ่งร้อยเก้าแห่งนะครับบางประเทศนี่ก็เกินสี่สิบองศาเมื่อวันที่สิบห้านะครับนะแล้วก็อย่างที่ยินบอกเลยคือถนนเนี่ยเกิดการหลอมหลอมเหลวหลอมลลละะะาาาาายยยยยยยเเเอออปป็็นนนนงงงมมมมตต่่่ััี้ผไไชคค ว่าถ้ามันหลอมได้เนี่ยมันไม่ใช่พื้นซีเมนต์พื้นพวกทรายได้แน่อยู่แล้วมันต้องทุกอย่างญี่ปุ่นซึ่งจริงปกติก็จะไม่ค่อยมีเอี่ยวเรื่องนี้เพราอยู่ไกลๆแต่ล้วนะครับก็30.2นะครับก็คือสูงกว่าที่มันควรจะเป็นคือสําหรับญี่ปุ่นแล้วก็ถือว่าร้อนมากใช่ใชเวียดนามสิ4นะครับนะ ลาวนะครับหลวงพ่อบางเลยของเราเนี่นะครับใกล้ๆบ้านเราเนี่ย42.4ปกติหลวงพ่อบางเนี่ยคนก็จะไปเที่ยวเพราะอากาศดีเนาะ,อ,ะอากาศเย็นสบายดีนะแต่เจอหน้าร้อนที่เข้าไปนะทำสิติเลยครับที่หลวงพ่อบางเรียกว่า New All Time Record ์นะครับสูงสุดเท่าที่ราวเคยมีเป็นกันนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับ คาซัคสถานนะครับตุรคิสถานอุซเบกิสถานนะครับก็3ากว่ากว่าอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ไทยเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยคืออย่างงี้ไทยเนี่ยนะครับถ้าลองเช็คในเว็บของต่างประเทศเนี่ยที่ตากนี่ส4แล้วก็เดิมสถิติสูงสุดของไทยเนี่ยคือ44.6ที่ไม่ห่างสอนแต่ว่าไทยเนี่ยในข่าวของต่างประเทศเนี่ยบอกว่าเกิดฮิทเวฟยังไงก็ดีนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบของบ้านเราคือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ <H> um> นะครับอันนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบกรมอุตุทีนะครับว่าเกณฑ์ของกรมอุตุคืออะไรนะครับผมเองพยายามหาดูแต่ยังออกมาไม่ค่อยชัดนะครับดังนั้นจึงไม่ขอขยายความมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเราใช้ความรู้สึกเรารับรู้ว่ามร้อนร้อนมากครับที่กรมอุตุนี่ก็จะอธิบายแบบหนึ่งนะครับยินได้ยินคํานี้ไหมครับดัชนีความร้อนดัชนีความร้อนเฉียร้อนนะครับอย่างเช่นบอกว่าดัชนีความร้อนในห้าสิบกว่าองศาอะไรอย่างนี้นะครับคนก็ตกใจกันใหญ่ครับนั้นเลยเคืออย่างนี้ครับยินต้องแยกแยะสองคำให้ดีก่อนว่าคําว่าอุณหภูมิอาากศ <c oughs> นะครับนะ t e m p e อร์ u r e กับดัชนีความร้อน He a t index index นี่คือดัชนีคือตัวชี้วัดนะฮะแล้วก็ He a ตคือความร้อนนะครับ <c oughs> อุณหภูมิอากาศคือสมมติว่าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดเนี่ยอากาศวัดได้ค่าได้เท่าไหร่ก็บอกเป็นอุณหภูมิอากาศ <c oughs> แต่ว่าดัชนีความร้อนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของร่างกายคนหรือสัตว์ที่รู้สึกว่ามันร้อนแค่ไหน <c oughs> นะครับทีนี้ร่างกายคนหรือสัตว์เนี่ยระบายความร้อนด้วยการเสียงเงือ่อน <c oughs> แปลว่าอย่างนี้ครับถ้าในอากาศขณะนั้นเนี่ยมีความชื้นไม่มากนักร่างกายเราก็สาาามรรถะบย เหงื่อลอะน้ําออกไปได้เป็นในรูปไอน้ำใช่ไหมครับเพราะว่าอากาศยังสามารถรับปริมาณไอ้น้านั้นได้นะครับแต่ถ้าอากาศมีความชื้นสูงสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายของคนและสัตว์เนี่ยจะยากมากเลยหรือว่าทําทําได้น้อยมากสบายความร้อนด้วยเหงื่อคือระบายความร้อนไม่ออกดังนั้นมันก็จะใช้คําเหงื่อไม่ออกดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเราจูดสึกว่ามันร้อนกว่าที่อากาศเป็น นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้นะครับถ้าอุณหภูมิอากาศ30องศาเซลเซียสนี่นะครับแล้วความชื้นสัมผัสเนี่อากาศนี่ครับอยู่ในประมาณสัก4 0่สถึงสีสมมตินะครับซึ่งปกติจะไม่มีค่านี้นะในบ้านเรานะครับนะโอเคดัชนีความร้อนก็30ก็คือเท่ากับอากาศอากาศร้อนเท่าไหร่เรารู้สึกเท่านั้นอุณหภูมิอากาศ30องศานะครับแต่ถ้าเกิดว่าความชื้นสัมผัสเนี่ยสูงๆหน่อยสักประมาณ75หรือ80%เนี่นะครับถ้า75เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือน36องศา รหรือว่าถ้า80%เนี่ยครับความคิดสัมผัสเราจะรู้สึกเหมือน38องศา ตัวนี้เนี่ยเวลาไปดูแอปนี่นะครับเขาใช้คำว่า feel like feel like รู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนนั่นแหละครับคำว่า feel like เนี่ยเป็นคำแบบบ้านๆให้คนอ่านง่ายๆ feel like คืออุณหภูมิ30มองศาเซลเซียสแต่รู้สึกเหมือนกับ38อะไรเงี้ยนะครับเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าต้องมีข้อกำหนดนิดหนึ่งนะฮะมันต้องอยู่ในที่ร่มนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปตากแดดตรงๆเลยนะครับการแต่ตรงๆเนี่ย ดัชนีความร้อนอ่านค่าจากตารางได้เท่าไหร่ดีนะครับนะต้องบวกเข้าไปอีก8องศาเซลเซียส8องศาบวกเข้าไปอีกนะฮะก็คือว่าโดนตรงไงตรงนะอันนั้นในกรณีที่อยู่ในที่ร่มแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีแบบโดนแดดตรงนะครับนะอันนี้ก็มีผมลองค้นข้อมูลนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมตุ๋ยนิยววิทยานะครับเขาเก็บข้อมูลมานานหลายสิบปีเลยตั้งแต่2494ถึง2553นะครับค่าความชื้นสัมพัทธ์ของบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคนะครับต่ำสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก60 นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ประมาณสัก90%ซ oh. นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมลองดูตัวเลขเป๊ะๆนะครับต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่63%แล้วก็สูงสุด85.6%ซนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้ในการที่เราเวลาไปดูตารางได้วิธีค้นนะครับเราค้นเป็นในเว็บนะครับแล้วค้นคำว่า heat index <Okay. S 2> H E A T heat เป็นความร้อนและ index I N D E X index มันจะมีตารางออกมาแต่ต้องระวังแบบนี้เนื่องจากว่าข้อมูลจานวนหนึ่งมาจากทางอเมริกามันจะมีอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์ ซึ่งเราจะงงตัวเลขจะเยอะจะงงแบบเป็นร้อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะงงงให้ฮิตอินดี к นะครับแล้วก็เว้นวักแล้วก็เซลเซียสด้วยก็จะดีนะครับก็จะได้ค่าเนี้ยออกมาครับสหรัฐนี้ใช้องศาแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะใช่ใช่เขาเป็นประเทศที่เป็นแบบนี้แล้วครับยินเขาต้องการทําให้แตกต่างจากทางประเทศแม่ประเทศแม่เขาอัานับเป็นกิโลอันนี้ก็นับเป็นไม้นะครับเป็นไม้ครับความสูงก็เป็นฟุตเป็นเอเคอร์ใช่ใช่ความสูงเป็นฟุตใช่ไหมใครสูงกี่ฟุตกี่นิ้วอะไรอย่างงี้นะครับนะหน่วยเป็นน้ำหนักเป็นปอนด์ ใช่ไหมครับีเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงความชื้นนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะมากกว่า60%ใช่มก็สมกับเป็นแถบเขตร้อนชื้นนะอาจารย์ถูกต้องถูกต้องนะครับก็อันนี้ที่เวลาพูดกันเนี่ยมักจะพูดบ้านเราร้อนชื้นร้อนชื้นนี่คือความหมายมันความหมายมันคือว่าร้อนชื้นเนี่ยรเราจะรู้สึกว่ามันร้อนกว่า ที่อากาศเป็นจริงๆอยู่ร้อยกว่าเท่าไหร่ก็ต้องไปดูจต่ทีความร้อนตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเปิดแอปว่าโอ้ยมันร้อนแต่อุณหภูมิมันมีแค่เนี้ยแต่เขาบอกว่ารู้สึกเหมือนเงี้ยนี่แหละครับตัว feel like เนี่ยรู้ว่ารู้สึกเหมือนนะครับ feel like นั่นคือความรู้สึกจริงๆและส่วนใหญ่ก็จะมากกว่าอุณภูมิที่อยู่กําหนดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมักจะมากกว่าครับนี่คือเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ ไม่ต้องแปลกใจที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะครับทุกคนรู้สึกร้อนเหมือนกันครับคุณรู้ป่ะใช่ใช <laughs> จากปีนี้ที่เจอสภาพอากาศแบบนี้นะครับมันจะกลับกับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ใครเคยได้ยินคำวินชิลเอฟเฟกต์ไหมวินชิลเอฟเฟกต ก็คือว่าเราไปอยู่ที่ที่อากาศเย็นๆนะถ้าไม่มีลมเนี่ยมันก็หนาวเท่ากับที่มันเป็นเนาะแต่ถ้ามีลมมาจะหนาวมากขึ้นถูกไหมเพราะความร้อนเราไปอีกนะฮะอันนั้นเขาเรียกวินชีเฟสก็คือเป็นตัวที่กลับการ์ดแบบนี้อีกที่หนึ่งทำนองนั้นนะฮะครับอันนี้ไว้ฮาวกัดมาคุยตอนฤดูหนาวถ้ายังมีฤดูหนาวอยู่นะครับเอ๊อาจารย์ยังไงนะอาจารย์เป็นฤดูร้อนร้อนมากร้อนที่สุดอย่างนี้นะฮะครับไม่มีฤดูหนาวครับพอพูดถึงหลายประเทศในเอเชียนะครับเผชิญกับ ตัวเดียวกันก็คือ monster heat wave ใช่ไเมครับ <ๆ S 1> สาเหตุมันคืออะไรครับอาจารย์ครับถ้าอธิบายแบบง่ายสุดเลยนะครับคนก็ย้อเกี่ยวกับโลกร้อนเดี๋ยวผมเพยขยายความอีกทีนะครับแต่ถ้า,ากลไกมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้นกลไกมันคือมันมีบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยมากดอยู่กดจากด้านบนลงมาที่นี้ บ้านเราเนี่ยเวลาครณปุตุที่บายเนี่ยมักจะพูดแค่เฉพาะในมุมมองของบ้านเราคือตอนช่วงฤดูหนาวว่าความกดอา,ากาศสูงมวลอากาศเย็นใช่ไหมครัไม่ครบครับอันนั้นเป็น,นกลไกหนึ่งของความกดอากาศสูงซึ่งมาพร้อมกับมวลอากาศเย็นนะซึ่งมันหนักมันก็เลยกดที่พื้นหนักแต่ว่ามันมีนมความกดอากาศสูงแบบหนึ่งที่มันอยู่สูงขึ้นไปนะครับพอความกดอากาศที่มันอยู่สูงดับสูงปานกลางขึ้นไปเนี่ยนะครับลดกดลงมาเนี่ยนะครับอากาศที่อยู่ข้างล่างติดพื้นเนี่ยมันถูกอัด ทุกอัดก็คือร้อนขึ้นตัวนี้เวลาเราดูเนี่ยนะครับดูข่าวบางทีเขาเรียกไฮเพรสชอร์ตรงๆนี้เลยนะฮะแต่ว่าเราอย่าไปบอกว่าเป็นมลอากาศเย็นนะโอเคมันอาจจะเย็นมเ <High S 1> ย็นไม่รู้ pressure, แต่ว่ามัน,<อ>นเป็นอ่าคือไฮเพรสชอร์เนี่ยมันทำให้อากาศที่พื้นผิวในร้อนขึ้นเพราะมันกดลงมาภาษาทางวิชาการเนี่ยเขาเรียก ridge idge r i d g เนี่ยถ้าเทียบเป็นเกี่ยวกับทางธรณีวิทยาเนี่ยมันคล้ายๆสันเขา นะครับไอ้คล้ายมันสูงขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราพลอตสมมุติว่าเราพลอตเป็นสามิตินะครับโอเคถ้าความกดอากาศค่าค่าหนึ่งนะครับความสูงค่าค่าหนึ่งถ้ามันสูงขึ้นไปอีกหมายถึงขึ้นยอดเขาไปเนี่ยครับมันก็จะสูงขึ้นไปคล้ายๆสันเขาหรือภูเขานะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับอีกคำหนึ่งเขาเรียกโ r o คือร่องร่องลงไปซึ่งความกดอากาศจะต่ำกว่าเขาอธิบายอย่างนี้บอกว่ามันมีไอ r i d g หรือว่าแนวสันของไอความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับตั้งแต่อ่าวเบงกอลอ่าวเบงกอลก็แถบอินเดียบังประเทศเนี่ยนะคครรัับบนนนนะะะพพาาาาาาดดผ่มมมแลลลลล้้วขไปปปถึงทเเเฟิิิส์ยย กดเราอยู่อากาศพอถูกกดลงมาเนี่ยยกตัวได้ยากยกตัวยากเกิดเมฆยากอพอเกิดเมฆยากปั๊บเนี่ยเมื่อไม่ค่อยมีเมฆก,ก็ไม่ค่อยมีฝนแล้วก็เมื่อไม่ค่อยมีเมฆเนี่ยฟ้าก็ดู ผมจะพูดว่าใสเแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะตอนนี้เรามีฝุ่นอยู่คือถ้าไม่มีฝุ่นเนี่ยฟ้าจะใสในภาพนะแต่บังเอ,อิญตอนนี้เนี่ยมันไม่มีทั้งเมฆนะครับหรือมีเมฆน้อยนะครับที่ผ่านมานี่นะครับแถมยังมีฝุ่นอีกฟ้ามันเลยขุ่นเป็นฟ้าหลวไปเลยฟ้าหลวไปเลยใช่ใช่เมื<ช>่อกี้นี้ไม่กล้าพูดว่าฟ้าใสแต่ความจริงเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้ที่ว่า clear sky นะครับฟ้าแบบโล่งๆอ่ะใช้คขาฟ้าโล่งๆแล้วกันนะครับแต่จริงของเราไม่โล่งเลยมีฝุ่นเยอะนะครับนะแต่ถึงแม้ไม่มีเมฆเนี่ยก็คือรับแดดแแบบบบบเเตต็็มมมมสรรรรรีลยยใใชช่่ัััั้คคดดากงอนน แล้วก็ในทางวิชาการเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัชนีบางตัวกาลังค้นมานะครับที่มันเกี่ยวข้องกับทางแถบจีนแล้วเกาหลีใต้แล้วญี่ปุ่นด้วยอันนี้ยังไม่รูมอินเดียนะเขาเรียก Western r i d g e Point Index นะครับตัวนี้เป็นตัวที่วัดว่าไอตัวเจ้า rich ที่ว่าในความกดอากาศสูงเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหน แบบลองจิจูดนะครับในทางวาชการเนี่ยให้ชื่อมันไว้ก่อนนะครับเป็น Western Rich Log Point Index นะครับเผื่อว่าใครที่สนใจลึกๆเนี่ยไปค้นดูว่ากลไกเป็นยังไงเพราะปกติสื่อจะไม่ค่อยให้คำที่บายเรื่องพวกนี้ไว้เท่าไหร่นะครับมีนิดหนึ่งนะครับเรื่องความกดอากาศสูงเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของอากาศร้อนในหลายพื้นที่คืองี้ครับยินทบถวนเล็กน้อยคลื่นความร้อนเนี่ยมีอย่างน้อย2กลไกหลักนะครับที่มันจะเกิดขึ้นกลไกที่1คือ มันมีอากาศร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งแล้วอากาศร้อนเนี่ยเคลื่อนที่มาอีกที่หนึ่งเช่นอากาศร้อนที่เกิดขึ้นในเทเรสไตล์แล้วก็กระแสลมในหอบอากาศที่ร้อนเดินมาในพื้นที่หนึ่งนะครับเช่นที่เกิดที่อเมริกาบ้างหรือว่าไอ้วินเทอร์ฮิตเวฟที่ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับนะมันมีคำที่ว่ามันเป็นความร้อนนะครับที่มาจากทางชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาหอบออกมาคือร้อนที่อื่นเกิดร้อนที่เกิดที่อื่น แต่ว่ามาร้อนที่นี่ร้อนที่เราเพราะว่ามีกระแสลมหอบมาร้อนเขา,มา,าเ <GO av uther> มาฝากเรามาฝากเราร้อนทางโน้นจะมาเกิดที่โ <takeaway> น <mod> ้นจะมาร้อนทางนี้นะครับกายนึงคืออากาศบริเวณนั้นถูกกดด้วยความกดอากาศสูงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่เกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีของฮิตเวฟที่ทางยุโรป ที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อกจำโอเมก้าบล็อกได้ไหมบล็อกคืออะไรบล็อกเนี่ยเป็นระบบลมฟ้าอากาศที่มันถูกทําให้อยู่นิ่งอยู่กับที่ถ้าเกิดว่าความกดอากาศสูงมันอยู่นิ่งอยู่กับที่คือมันกดแช่ไว้ตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงนั้นก็ร้อนขึ้นรูปเป็นโอเมก้าแบบปลีกตัวใหญ่นะครับเป็นอย่างนั้นไปซึ่งเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับบ้านเราก็ตอนนี้ก็เจอคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราจะไม่เรียกว่าบล็อกไม่อะไรสังเกตว่าเรามีคำพวกนี้เลยกำลังจะถามอาจารย์เลยครับว่าอย่างในเอเชียเนี่ยถือว่าง แต่เราทางบ้านเราเนี่ยไม่เคยเรียกแบบนั้นเลยนะครับอาจจะมีเหตุผลบางอย่างนะครับอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยไม่แถบเขตอบอุ่นซึ่งต้องมีเจสตรีมมีอะไรชัดๆอย่างนั้นขนาดน,นั้นนะฮะนั่นไปผมเองยังไม่แน่จะต้องบอกนี้นะผมยังไม่แน่ใจว่าเราเรียกบล็อกได้ผลนะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือว่าเราเนี่ยมีความกดอากาศสูงที่บริชเนี่ยกดอยู่นะครับกรณีของบล็อกเนี่ยมักจะใช้กับบริเวณที่มันเป็นพื้นที่คล้ายๆกับสภาพอากาศมันปิดเป็นวงเลยนะอย่างสมมติว่าเราดูความกดอากาศสูงตัว H อันนี้คือทางยุโรปเทียบกับเราครับซึ่งก็อย่างที่บอกมี2กลไกทั้งนี้เพราะยังแถบเราตอนนี้นะครับก็คือถ้าเใจพูดอย่างว่าไม่ล้นเกินคือเป็นความกดกระสูงที่เกิดจากริซมากดเอาไว้นะครับหรือว่าเราต้องรอการเรียกใหม่นะครับว่ามันจะเป็นรูปทรงแบบไหนแล้วอยบอกว่าเป็นลักษณะแบบไหนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอไปลองค้นคว้าต่อดูให้ลึกขึ้นนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับนะตอนนี้ขอพูดแค่ริซก่อนซึ่งค่อนขัางมั่นใจนะครับถ้ามันเกิดบ่อยครั้งขึ้นมันอาจจะมีข้อมูลใหม่ที่ เห็นว่าเนื ye, S, <S ่องจากว่ายกรณีของฮีทเวฟเนี่ยเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นที่ยอมรับกันเลยนะครับยุโรปนี่ชัดเจนมากจีนเนี่ยผมลองค้นเปเปอร์ที่เป็นงานวิจัยเลยก็บอกว่าเกิดบ่อยขึ้นจริงๆอินเดียนี่ผมยังไม่ได้ค้นเปเปอร์แต่ว่าดูจากข่าวแล้วอินเดียนี่ชัดเจนเลยจากข่าวมากอินเดียได้ยินบ่อยมากใช่ไหมอินเดียบังกาเทศเนี่ยนะครับเกิดร้อนบ่อยมากอเมริกาหายห่วงอเมริกานี่เวลาร้อนทีก็วายทีอยู่แล้วออสเตรเลียเนี่ยดูจากไฟป่าดูจากอะไรพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคง แต่ที่สุดเนี่ยมันก็ต้องกลับมาตรงที่ว่าทําตัวยังไงให้ถูกต้องระหว่างที่มันเกิดขึ้นความร้อนนี้เพราะว่าในฐานะของคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับเราคงจะทาอะไรไม่ได้มากนักเราคทำได้เหมือนกันเช่นไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเรียกว่าลดชะลอการเกิดโลกร้อนเพิ่มขึ้นนะครับไม่ไปซ้ําเติมโลกร้อนแต่ว่าจู่ๆคนคนหนึ่งหรือว่าแม้แต่ประเทศเดียวเนี่ยคงไม่สามารถที่จะทำเปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวรอดกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับฝุ่นควันในแถบบ้านเรานะครับถ้าหยุดประเทศเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่าากํเนิดของ ฝุ่นเนี่ยมันก็มีประเทศโดยรอบบ้านเราเมืนกันใช่ใช่ต้องแก้กับเป็นปัญหาของทั้งโลกนี่ครับ,รบอัน,นี้ครับที่นี้ถ้าพูดถึงร้อนและเราก็เคยให้ข้อมูลคุณผู้ฟังว่าจับตาเรื่องของเอนโซ ครับจากลานินยากำลังจะเป็นเอลนิโดในปีนี้ใช่ไหมครับ,รบท่านที่ฟังพอดแคสต์ของเรามานะครับไทพีเสมาเนี่ยคงจะทราบว่าที่เกิดผ่านมานี่นะครับมันเป็นข้อพิเศษมากเลยคือมันเป็นลานินยาที่เกิดขึ้น3ครั้งพร้อมกันนะครับทิปดิกทำแฮตทริกเลยดดนะครับถ้าพูดแบบฟุตบอลนะครับทิปดิกลานินยานคือเกิดลานินยาสาครั้งซ้อนซึ่งไม่เกิดบ่อย แต่ทีนี้เรากำลังเข้าสู่เอเนีโยนะครับประมาณกลางปีนี้นะครับประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนี้นะครับและที่สำคัญคือมีการคาดการณ์ว่ามันอาจจะเป็นซูเปอร์เอเนีโยด้วยคืออย่างนี้ครับเอเนีโยเนี่ยนะครับมันมองได้หลายมิติแต่มิติหนึ่งคืออุณหภูมิของน้ำแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเลยตั้งแต่ตวันตกยันตวันออกเลยน้ําอุ่นเนี่ยนะครับจะไปอยู่แถวแถวทางถูกลมพัดไปกองทางแถบเปรูทเมริกาใต้แถบนั้นนะครับนะปกติแล้วถ้าเป็นเอเนีโยปกตินะครับ normal เอเนีโยเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ0 8องศา ซีส <Celsius S 1> นะครับนะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์นิโยเอลนิโยเนี่ยนะครับมันจะสูงไปถึง2องศาเซลเซียสทีนี้พอเป็นซูเปอร์นิโยเกิดอะไรขึ้นซูเปอร์นิโยเนี่ยก็แปลว่าอย่างนี้ทั้งแถบบ้านเรานะครับประเทศไทยออสเตรเลียหรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียตา่างเนี่ย จะแรงคือฝนจะตกน้อยลงนะครับส่วนทางเปรูทางอะไรพวกนี้นะฮะทางเมกาใต้พวกนี้จะตกมากขึ้นทีนี้ถ้าเป็นซูเปอร์เนี่ยนะครับก็แปลว่าแรงก็จะแรงมากกว่าปกติทางโน้นตกก็ตกมากกว่าปกติเป็นอย่างนั้นไปนะฮะแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเอ็กซ์ตรีมอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะฮีทเวฟต่างๆเนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นด้วยนะครับนั่นคือซูเปอร์นิโอทีนี้อาจจะมีคําถามว่าเกิดบ่อยไหมตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าสถิติเดิมเนี่ยนะครับอยู่ในช่วง1สิบห้าถเปอร์นิโจะมาทีนซง แต่คราวนี้ไม่ใช่สิมันหดแล้ว oh. มันหดลงต่ำกว่า15แล้วนะครับอาจจะประมาณสักออเดอร์สักสิปีอะไรอย่างนี้นะฮะ mm. อย่างผมไปค้นนะฮะสครั้งที่เกิดขึ้นในรอบร้อยปีผ่านมาเนี่ยปี1982ถึง1983แล้วก็ปี1997ถึง1998แล้วก็ปี2015ถึง2016ล่าสุดก็แปลว่า2016ที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณนะกี่ปี7ปี เร็วมากครับครับตอนนี้หดประมาณเหลือ10ปีแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดซูเปอร์นิโยจริง <c oughs> นะครับนะดังนั้นถ้าฟังพอดแคสต์ตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปตรงชื่อมันด้วยเนาะ <c oughs> นะครับนะว่าเป็นเอเชียฮิตเวฟนะครับหรือมันสเตอร์ฮิตเวฟเนี่ยบวกกับซูเปอร์เอนิโยแล้วเฟชั่นมาเพิ่มนิดนึงอาจจะมาด้วยนะครับนะก็จะได้คุ้นเคยกับคำนี้แล้วจะเข้าใจว่าผลมันเป็นยังไงแล้วถ้ามันเกิดเป็นซูเปอร์เอนิโยจริงเนี่ยว่าคงจะหาโอกาสมาขยายความกันลึกๆอีกทีหนึ่งว่าผลกระทบที่ต้องจับตาานีีม่มอะไรบ้ง ครับ,รบเอ๊ะอาจารย์ครับคำว่าซูเปอร์นี่มันเริ่มจะมาใส่ในหลายคำเหลือเกินนะครับซูเปอร์ไต้ฝุ่นใช่ใช่คือคือ,คอ <Ide o> จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกแต่ว่านานๆทีครับยังเกตว่าทุกๆอย่างเนี่ยนะไม่ว่าฮีทเวฟต่างเมื่อก่อนก็ออเดอร์เกิน10ปีขึ้นไป20ปีขึ้นไปนะแต่ว่าพอภาวะโลกร้อนเนี่ยโควาวอร์มิงเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งที่ชัดเจนก่อนหน้านี้เราเคยคุยเรื่องของทอร์นาโดไปใช่ไหมครับแล้วถามว่าทอร์นาโดเนี่ยเกี่ยวกับโควาวอร์มิงไหมหรือเคมิชเชน S <S 2> <S 2> นะครับเพราะปัจจัยมันค้านกันอยู่แม้ว่าไอ้น้ำเนี่ย จะมากขึ้นเพราะว่าโลกร้อนขึ้นใช่ไหมแต่ว่าวินเชียร์ลดลงทอร์นาโดมันเลยขัดกันเพราะทอร์นาโดเนี่ยต้องการทั้งปริมาณไอ้น้ำแล้วก็วินเชียร์เพื่อทําให้มันเกิดการหมุนนะครับนะอราโดตตอบแบบไม่เต็มปากว่ามันล้องเงินมากน้อยแค่ไหนเพราะมันขัดกันอยู่รหรือยังกรณนี้ของพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยถ้ายังจํากันได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกร้อนทําให้จํานวนเนี่ยลดลงแต่ว่าลูกที่เกิดแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นถ้าเป็นไต้ฝุ่นก็เป็นซูเปอร์ไตฝุ่นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะจะเป็นอย่างน ความร้อนนี่ชัดเจนมากครับยินปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับโลกร้อนน่าจะเรียกว่ามากเกือบที่สุดแล้วนะครับก็คือมีการศึกษากันมาเลยนะครับอย่างที่ของทั้งแถบอินเดียและหลายที่ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างที่อินเดียแล้วกันชัดเจนมากพอเพิ่งอ่านเปเปอร์เลยบอกว่าฮิตเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนนะครับก่อนช่วงฤดูมรสุมเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับนะเมษาพฤษภานี่นะครับหนึ่งเกิดถี่ขึ้นสองพอเกิดแล้วเนี่ยอยู่นานขึ้น นะครับสามอยู่นานไม่พอรุนแรงขึ้นรุนแรงแปลว่าอะไรเป็นรุนแรงแปลว่ามันทําลายสถิติเดิมเติมทีสถิติคืออุณหภูมิเท่านี้ก็จะขยับสูงขึ้นอีกจุดหนึ่งจุดสององศเซลเซียสซึ่งดูเหมือนเผินเหมือนไม่มากแต่จริงมันมากนะร่างกายคนเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิเพิ่มประมาณสักจุดสามจุดสี่องศาหรือว่าหนึ่งองศาก็เป็นไข้ถูกไหมเป็นไข้เลยครับแล้วถ้ามันเกิดในพื้นที่กว้างขึ้นนะฮะถี่ขึ้น เกิดนานขึ้นร,รุนแรงขึ้นเกิดกว้างขึ้นชัดเจนซึ่งคราวนี้เอเชียฮิตเวฟเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวบ่งชี้อะไรบางอย่างเพราะเดิมทีเราเคยได้ยินแต่อินเดีย ปากีสถานะลงต่างเนี่ยหรือใกล้ๆนะปากีสถานเลยนะครับหรือว่าบังคาเทศพวกนี้นะประมาณนี้แต่คราวนี้มันอินเดียบวกจีนเมื่อก่อนก็จีนหรือญี่ปุ่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยคราวนี้มันจีนบวกอินเดียบวกญี่ปุ่นะลรต่างแล้วก็บวกบางแถบเราด้วยซึ่งแม้ว่าเราจะปฏิเสธเนี่ยแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวรอเราดูสักพักเลยครับผมคิดว่าอาจจะปฏิเสธยากนิดนึงละเรียไม่ได้แล้วนี่ก็คือความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็มีข้อมูลแถบนิดนึงนะครับเผื่อว่าวันหนึ่งเกิดไปฟังเรื่องนี้นะ หนักที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเขาแรงมาสามบันดับแถบอ่าวเปอร์เซียดับหนึ่งนะครับนะแล้วก็แถบอินเดียตอนเหนือนะครับนะ<อ>แล้วก็จีนทางแถบตะวันออกผมเข้าใจว่าเวลาเขาบอกว่ามันเป็นเว s ร์สฮีทเวฟเนี่ยเขาน่าจะคิดหลายปัจจัยคือไม่ใช่แค่อุณหภูมิอย่างเดียวเขาคิดจำนวนประชากรด้วยเพราะว่าอินเดียตอนเหนือแล้วก็จีนตะนออกเนี่ยประชากรเยอะ คุยง่ายคือสมมติว่างี้ฮิทเวฟไปเกิดในทะเลเนือทะเลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลต่อคนในแง่นี้โดยตรงอ่ะม, <c oughs> มันคงมีผลอยู่ <c oughs> โนนิเวศต่างๆนะ <c oughs> แต่พอมันเกิดในพื้นที่ที่มีจํานวนประชากรเนยอะคนอยู่เยอะๆเนี่ยผลกระทบมันรุนแรง <c oughs> นะครับ อินเดียตอนเหนือจีนตะวันออกนี่คือแถบเมืองหลวงเท่านั้นเลยนะถูกต้องครับถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นจับตามัให้ดีเพราะเราเดี๋ยวเราจะได้ยินข่าวจากทางแถบนี้นะครับมากขึ้นถ้าเกิดว่าไอการพยากรณ์จากไอโมเดลที่ว่าเรื่อง heat wave เป็นจริงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าซับเหงื่อกันมาทั้งตอนเลยนะครับอาจารย์เหงื่อออกก็นี่คุณผู้ฟังหลายคนน่าจะหยิบที่ชู่มาซับกันแล้วแต่ว่า มันก็เลี่ยงไม่ได้ครับเราจะทํายังไงให้มันเย็ยนลงครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่รู้กันนะครับ 1. เรื่องของว่าสารที่เดียวอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยง <c oughs> พื้นที่ร้อนๆน, <c oughs> นะครับใครๆก็ชอบหนีร้อนให้พึ่งเย็ยนอยู่ใช่ไหม <c oughs> นะครับเข้าสู่พื้นที่ร่มเงาหน่อยแล้วถ้าอยู่ก็อยู่อย่าอยู่นานนะครับ <c oughs> แล้วก็การสวมใส่เสื้อผ้าที่ท,ทราบพอดีอยู่แล้วโปร่งบางหน่อยดื่มน้ําบ่อยๆนะครับแต่มันมีบางอย่างที่ไปเจอมาใหม่ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนในเรื่องนี้หลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่ผมยังไม่รู้จริงนะบอกว่าเวลารับประทานอาหารเนี่ย แต่ให้กินให้บ่อยขึ้นอย่าทานเยอะทีเดียวเออทำไมยิน,นจ,จุกจิกเรื่อยๆแล้ว <c oughs> ครับอย่าเรียกว่ากินจุกจิกเลยสมว่าตัวอาหารหลักเนี่ยนะครับแบ่งย่อยไปเ<อ>พราะถ้าเรากินอาหารสมว่าอาหารมื้อหลักเนี่ยครับทีเดียวไปเนี่ยเราต้องใช้พลังงานในการเรียกว่า<อ>ย่อยเาผาผลาญใช่ใช่ใช่พลังงานเราเยอะเนี่ยจะตวนจะร้อนขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนสูง ด้วยพราะการย่อยโปรตีนใช้พลังงานมากอันนี้หมายถึงว่าเป็นคำเล่นดำที่ทางนั่นมาฟองอยู่กระทาบุฟเฟ่นี่เดือดร้อนนะครับก็ประทานได้นะทานในห้องแอร์แล้วยองแอร์นะครับแล้วก็พวกการออกกำลังกายหรือว่าการที่แบบไปใช้แรงเยอะนะครับอะไรที่มันต้องใช้กำลังเยอะแล้วเกิดความร้อนในร่างกายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคือทำได้แน่นอนแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับถ้ามั่นใจเพราะว่ามันต้องแบบระบายความร้อนเยอะยกตัวอย่างที่อินเดียเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับมันเป็นพิธีกรรมของทางรัฐที่เขาเอาไปทำพิธีมอบรางวัลเรงต่าแล้วไปยืนนใกลางแด่ เั็นเต็มไปหมดเลยแล้วเลเสียชีวิกันเยอะเลยนะครับเป็นอย่างนั้นครับแค่เราเดินออกไปข้างนอกก็ไม่ไหวแล้วนะครับอาจารย์จะวิ่งเข้าร่มเร็วๆเลยนะใช่ใช่โอ้แต่ตอนนนั้นกลางแดดนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับยินเห็นที่เขาแชร์กันครับ ว่าเขาไปทําวิจัยว่าเสื้อสีไหน <laughs> จะรบ <laughs> จะบบายความร้อนได้ดีที่สุดนะครับครับก็ผมว่าอันนี้เดี๋ยวให้ยังไงก็แต่ละคนก็คงมีประสบการณ์ในตรงเลยนะนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องสีนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือผ้าเนื้อผ้าเนาะเนอผ้า <laughs> แล้วผ้าแล้วก็ไม่รัดรูป <laughs> อ่าให้มันโป,ปร่งโป้่งไว้นะ่นาจะดีนะครับครับนี่คือเรื่อง monster Asian heatwave นะครับที่เกิดขึ้น เป็นปีศาจที่จะมาสร้างความร้อนให้เราไม่รู้ว่าจะมาถี่แบบทุกปีหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะครับมีข้อมูลให้เห็นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยแทบจะทุกทวีปเลยนะครับอาจารย์ครับ้ใช่เรื่องนี้คนยังไม่จบง่ายๆเพราะว่ากรณีอย่างที่บอกคือ heat วฟเนี่ยนะครับเป็นอะไรเชื่อมโยงกับเรื่องโลกร้อนมากเลยนะครับอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับงานวิจัยนี้บอกชัดเจนเป็นอะไรที่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดค่อนข้งเต็มปากว่าเกี่ยวข้องกับโลกร้อนแน่ๆนะครับในกรณีส่วนใหญ่เลยนะครับ ตอนนี้ต้องไปหาน้ําแข็งใสหรือว่าของหวานกินแล้วล่ะครับอาจารย์มาคลายร้อนกันหน่อยซับเหงื่อกันมาทั้งตอนแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์บัญชามากมากเลยนครับด,ดีมากครับนี่คือส e ยอั t e c คครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w ว w t h a i p ์ s p o d c a s t .com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่รับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ t ทย i p เ s Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงพร้อมกับอาจารย์บัญชาท่านท่นบุญสบัดลาไปก่อนนะ